นัดมาเสียงเบาๆปิดประตูเลยครับเราจะไม่คุยใช่ไหมนัดมาเริ่มเลยค่ะพร้อมไปหากับดราม่าก่อนดีแล้วขอโทษก่อนนะว่าทำไมถึงต้องมาตรงนี้เพราะว่าเขาไม่สะดวกที่ตึกโอเคแล้วแต่เลยครับเยี่ยมครับเยี่ยมครับพร้อมเลยครับขอความร่วมมือเงียบนะครับจ้าไปพี่วานพร้อมเลยครับอยากชี้แจงอะไรไหมครับพี่วานสำหรับกรณีที่เกิดขึ้นที่กัมพูชาก็รู้สึกผิดหวังแล้วก็เสียเวลาแล้วก็รู้จักเขาน้อยไปนะฮะเพราะว่าเราดูจากภาพภายนอกนึกว่าเป็นคนรวยแล้วก็มีคุณภาพแต่รวยหรือเปล่าเราไม่รู้แต่คุณภาพตกต่ำมากคือก่อนหน้านี้อะไรทำให้เราตัดสินใจจับมือกับเขาก็สาเหตุต้องบอกว่ามาจากเมียนมาที่ยกเลิกเนื่องจากว่าความไม่มั่นคงเราก็เลยถามประเทศในสมาชิกตอนต้นอ่ะจะเป็นญี่ปุ่นแต่เผอิญว่าญี่ปุ่นเนี่ยเขาติดเรื่องโรงแรมงานทางนี้เขาก็คิดว่าเขาทำได้เราก็เลยบอกงั้นก็ทำไปครึ่งนึงค่าใช้จ่ายมันก็จะถูกหน่อยค่าอะไรใดๆก็จะถูกหน่อยครับก็เลยให้เขาทำเพราะว่าเราก็รู้จักเขามาประมาณ2ปีค่าแฟรนไชส์เราก็เก็บเขาก็ยังสูงนะครับสำหรับประเทศแถบนี้ก็ถือว่าสูงมากพี่วัดพอจะบอกได้ไหมกับการที่เขาจัดงานในรูปแบบพาร์ทไทม์เขาใช้เอาจริงๆเรื่องบัดเจ็ตเนี่ยนะฮะก็เยอะอยู่อันนี้ต้องยอมรับว่าเยอะแต่ว่าโดยแคสเนี่ยไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ปัญหามันอยู่ที่ว่า เราได้คุยกันเราได้เซ็นสัญญากันมีสัญญาเป็นล่ำเป็นสันนะครับเป็นเอกสารชัดเจนว่าเขาจะต้องทำอะไรและเรามีสัญญาด้วยว่าถ้าไม่สามารถหาตามที่เราต้องการที่ข้อตกลงเนี่ยเขาจะต้องเสียค่าปรับนะฮะจริงๆเราก็ต้องเสียค่าปรับนะแต่ผมพูดไว้เลยว่าผมไม่อยากได้เงินพวกเขานะออกมาได้ก็บุญละทีนี้เนี่ยเราก็ไปอินสเปกกันถึง2รอบเราไปทำงานมาปรากฏมันถึงเวลางานมันไม่ได้อย่างที่คิดเลยเริ่มจากสเต็ปแรกเลยเมื่อนางงามไปถึงเนี่ยจะต้องมีแบ็คดรอปมีไวเนลที่แอร์พอร์ตมี security ไม่มีเลยมีเพียงแค่คนชื่อเนียดอีกแล้วฮะเนียดแล้วก็เพื่อนอีก2คนรับนางงามแค่นั้นเลยเราก็ไปมันทีมงานเราก็ไปมันก็ไม่มีอะไรจริงขออะไรเพิ่มก็ไม่ได้ก็จะอ้างว่ามันเป็นวันหยุดบ้างที่นี่มันแบบต้องเตรียมล่วงหน้าคือมันก็รู้อยู่แล้วว่าเราจะมาเมื่อไหร่เราคุยกันเป็นเดือน2เดือนก็ไม่มีไวนิลก็ไม่มีทุกคนไปเช็คภาพได้ว่าwelcome เมื่อนางงามมาถึงเนี่ยเราก็จะมีธรรมเนียมสัมภาษณ์ที่แอร์พอร์ตไม่มีแบ็คดรอปไม่มีป้ายมิสกันอินเตอร์เนชั่นแนลเลยไม่ว่าที่ไหนก็ตามซึ่งผมก็ค่อนข้างจะโกรธนะครับ Wi-Fi บอกให้เตรียมเป็นพ็อกเก็ตนะสปีดสูงเพราะเราต้องถ่ายทอดตลอดถ้าใครชมงานถ่ายทอดของแชมป์เนี่ยตั้งแต่ตอนแรกๆคือกระตุกจนผมต้องโทรสั่งว่าเลิกถ่ายคือมันไม่ได้มีความพร้อมก็อดทนนะครับทุกอย่างอย่างเช่นของสื่ออย่างเงี้ยวันรุ่งขึ้นบอกว่าจะต้องไปที่โรงแรมนึงนะครับในเครือของ Marriott ซึ่งเราไปอินสเปคผมก็ไปนอนมาแล้วว่านี้ของสื่อมวลชนมีทั้งหมดประมาณ20กว่าห้องจบต้องถามพี่ๆสื่อทุกคนว่าถึงเวลาไปก็ไปที่นั่นถูกมั้ยแล้วก็ไม่ได้เข้าพักก็ต้องย้ายมาอยู่ที่ผมนะโดยที่ไม่การบอกกล่าวพี่วัดขออนุญาตถามสเปคทุกอย่างในการจัดงานเรามีการตกลงไว้ก่อนตกลงครับบ้างนะคะตกลงครับตกลงทุกอย่างเราแบบเราทํางานมีแผนงานค่อนข้างดีมากอย่างสิ่งที่ค่อนข้างจะหนักใจเลยก็คือวันแถลงข่าวมันอยู่ในอเจนดามาชัดเจนแล้วว่าทีมโปรดักชันผมเนี่ยต้องการลิมูซินคันยาวนะครับเพื่อจะส่งนางงามหน้าตึกนะครับเทเลคอนเปิดประตูทําเรดคาร์เพตเดินเข้ามาแล้วก็เอี้ยวไปทางซ้ายมือเพื่อจะเข้าแถลงข่าวเพื่อให้เป็นภาพที่สวยงามปรากฏว่าวันก่อนนั้นเตือนก็ได้เดี๋ยวจัดให้จนบ่ายโมงที่ผมอาราวาสในห้องอาหารผมว่าสื่อบางคนอยู่นะทุนหัวก็อยู่ผมเรียกอมาอาราวาสว่าเฮ้ยนี่เหลืออีกประมาณ2ชั่วโมงนะงานจะเริ่ม4โมงนะผมยังไม่เห็นแบ็คดรอปสักอันเดียวไวนิลสักแผ่นก็ยังไม่มีจอสกรีนของโรงแรมอ่ะยังไม่เปลี่ยนเป็นมิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลสักจอเดียวยังมีโฆษณาสปาในโรงแรมอาหารในโรงแรมซึ่งแบบเหนื่อยมากเรียกมานั่งคุย 4-5 คนมีประจักษ์หลักฐานมี PR มีทำไมถึงทำยังไม่ได้ทำไมถึงทำไม่เสร็จมันเป็นไปได้ยังไงเมื่อคุณก็รู้อยู่แล้วก็แล้วแต่จะอ้างโอเคออกไปทำให้เร็วที่สุดเขาก็รีบออกไปทำอย่างช่วยมาก็มีแบ็คดรอปหน้างานกับแบ็คดรอปที่โรงแรมแต่เป็นแบ็คดรอปที่น่าสงสารมากน่าสมเพชเหมือนที่กั้นซ่วมอ่ะพูดตรงๆเพราะว่าข้างหลังกันกระดกด้วยหินกับถังน้ำ
แล้วก็ไม่ได้เก็บข้างหลังอายมากถามว่าอายไหมผมโคตรอายเลยจะสังเกตเห็นว่าผมอะมุดทำงานอย่างเดียวผมไม่อยากเจอใครผมไม่อยากเห็นหน้าใครผมรู้สึกแย่ปัญหาของเขาคืองบประมาณเงินไม่มีหรือว่าทีมงานไม่มืออาชีพโกหกครับปัญหาคือโกหกติดนิสัยผมไม่ได้บอกถึงคนกัมพูชานะครับเฉพาะบริษัทชื่อว่า HK7 แล้วก็สกลทีแล้วก็สามีแล้วก็น้องเขาชื่อซาร่าแล้วก็อีกคนที่ผมรู้จักคือเนียบแล้วแค่นี้เลยนะครับโกหกเป็นไฟอ้าบอกว่าไม่มีอ่ะอาจารย์ด้าเนี่ยเรารับกันมานานแล้วทำสคริปต์มานานแล้วประธานในพิธีตอน4โมงคือรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวจนจะเริ่มงานแล้วเกือบ4โมงแล้วผมก็คอยแบบถามอยู่ตลอดว่าไปถามเขารัฐมนตรีมาถึงหรือยังนู่นนี่นั่นนั่นนี่นู่นปรากฏว่ายังไม่มีใครมาก่อนจะเริ่มงานประมาณชั่วโมงเสร็จๆในห้องอาหารผมถามว่าผมต้องการแขกที่มาในงานเยอะเพราะมันจะดูภาพเราเสียมากถ้าแขกกระหล่อมกระแหลมไม่ได้รับความนิยมเขาบอก Don't worry 400 400ถามทุกคน400เรายังหันไปพูดกับแชมป์เลยว่าพี่ว่า400เดี๋ยวจะเจอ40คิดผิดครับเจอแค่20ฮะในงานวันนั้นแขกมาประมาณ20คนและผมอายมากผมรีบไปเกณฑ์ช่างหน้าช่างผมไม่รู้พี่ๆจะรู้ไหมที่มานั่งสลอนกันน่ะคือพวกขนของพวกขนน้ำช่างหน้าช่างผมมานั่งปนเปเพื่อให้แบบภาพลักษณ์มันดูดีเท่านั้นเองนะครับไม่มีโม้อีกสื่อทุกหัวคะแนนของกัมพูชาจะมางานนี้ทั้งหมดพี่ก็ไปกันเนาะลองหันไปดูสิเจอสื่อกัมพูชามั้ยเฮ้ยประกวดนางสาวลำไยบ้านเรายังสื่อเยอะกว่าเยอะ100เท่า 1,000 เท่าไม่มีที่แอร์พอร์ตบอกสื่อจะมาลุมสถานีโทรทัศน์ทุกสถานีสื่อทุกอันจะต้องมาเป็นนางงามเนี่ยแลนดิ้งถามดิมีมั้ยอาจจะมีกล้องของตัวเองมาเก็บภาพหรือมีกล้องเพื่อนแบบถือแบบมือถืออะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่รู้ใครเขามีประสบการณ์ในการจัดงานระดับระดับโลกแบบนี้ไหมคะโอ้ผมก็ไม่รู้นะแต่เขาก็ชอบทำตัวอวดรวยนะแล้วเขาก็เป็น National Director Miss Grand Inter in Miss Grand Cambodia มา2ปีเมื่อถึงเวลาปั๊บมันจะมีโชว์ใช่ไหมโชว์รำก่อนเป็นการเปิดตามด้วยท่านรัฐมนตรีรู้ไหมครับอีก10นาทีโชว์เริ่มถ้าใครอยู่ในสถานที่แห่งนั้นจะเห็น4คนแต่งชุดชาวบ้านหน้าผมยังไม่ได้ทำขึ้นไปขอซ้อมผมไล่ลงสอนประเด็นเฮ้ยมันงานมันจะเริ่มทำไมมาตอนนี้เขาบอกว่าก็เดี๋ยวซ้อมแล้วก็แต่งตัวชั่วโมงเดี๋ยวก็เริ่มได้บอกเฮ้ยก็บอกได้ออนไทม์ผมก็เลยต้องเอาพวกเขาอะลงเพราะงั้นงานแถลงข่าวจึงไม่มีลำกัมพูชาก็คือ4คนเนี่ยมาซ้อมกองกอยกันอยู่บนเวทีผมต้องเขี่ยลงเพราะผมยังทำไฟไม่เสร็จกล้องก็ไม่เสร็จนะฮะมันเยอะไปหมดจนในที่สุดเนี่ยเราก็รวบรัดตัดความกะว่าให้รัฐมนตรีขึ้นแล้วจบหันไปถามผมเจอคุณสกลเทียครั้งแรกคืองานนี้เขามาพอดีเลยผมนึกในใจถ้าไม่มาผมก็เริ่มเขามาพอดีเลยประมาณ 4:10 คุณเทเรซ่าหันไปถามว่ารัฐมนตรีอยู่ไหนเขาหันมาบอกว่าไม่มาเอ้าเมื่อกี้ยังคอนเฟิร์มอยู่เลยในห้องอาหารยังคอนเฟิร์มอยู่คืออะไรเขาบอกไม่มาแล้วทำไมไม่มาอ๋อเขาเข้าใจผิดเดี๋ยวเขามาตอนเย็นกาล่าทีเดียวอ่ะอันนี้คือข้ออ้างผมจะเชื่อเขาไหมผมไม่เชื่อผมว่าเขาไม่ได้เชิญนะฮะแต่เขาจะเป็นอย่างเงี้ยไปอ้างว่ารัฐมนตรีเข้าใจผิดอ่ะโอเคกั้มกืนฝืนทนอายก็อายขอโพเดียมขออะไรก็ไม่ได้เป็นการเปิดแถลงข่าวเพรสคอนเฟอเรนซ์ที่ต้องถือไมค์เหมือนนักร้องบ้านนอกอ่ะนะเหมือนมาธุระมางานแต่งเพื่อนอ่ะทุเรศไหมล่ะทุเรศเขาไม่อายแต่ผมอายเอาให้มันจบไปแล้วอีกชั่วโมงกว่ามันก็จะเป็นกาล่าที่พี่ๆสื่อมวลชนบางคนอยู่ทำเวทีก็ทำไม่ทันจะต้องเดินมาถึงตรงนี้ก็ไม่ทำอะไรก็ไม่ได้ผมมีภาพหมดเลยนะพวกผมไปทำเวทีกันเองนะครับเดี๋ยวผมมีภาพให้ดูย้อนหลังทีเดียวต้องไปช่วยกันทำจนเกือบนาทีสุดท้ายถึงเริ่มงานเขาบอกว่างานกาล่าคนจะเยอะมากเยอะจริงๆเพราะว่ามาไม่ทันตอนบ่ายโอเคผมคาดหวังว่าโอ้โหมันจัดไว้หลายแถวใช่ไหมฮะมันต้องมาเยอะมาไม่ถึง10คนครับที่นั่งโต๊ะผมคือครอบครัวเขาเท่านั้นที่มาและโต๊ะหนึ่งผมถึงสังเกตไหมพี่ๆสื่อที่ไปด้วย20กว่าคนอ่ะแล้วก็รวม
ผมถึงประคับประคองประเคนว่ากินมานั่งกูสโลบายผมอะยังไม่ได้เรื่องกินหรอกคือช่วยนั่งให้มันไม่น่าเกลียด คือจับมานั่งทั้งแถวเลยทั้งโต๊ะแล้วทำไงอีกอะยังโบอีกผมก็เลยต้องไปเรียก National Director ที่ตามนางงามมาเป็นฝรั่งมังค่าที่นั่งส่องอยู่ข้างนอกมาฉันเชิญเธอไม่ต้องทำอะไรเธอไม่ต้องเสียไม่ต้องแต่งเสื้อผ้ามานั่งเติมถึงจะเริ่มงานได้อ่ะรัฐมนตรีมาเว้นที่ไว้เลยผมแล้วมีรัฐมนตรีหันไปถามอ๋อรัฐมนตรีไม่มาแล้ววันนี้แล้วผมถามว่าทำไมเขาก็ไม่ตอบไม่ได้เหตุผลจากเขาเลยเหรอเขาจะบอกทำไมเขาเป็นคนสิ้นคิดอะครับผมบอกเลยเขาเป็นคนที่บอกผมพูดเลยผมไม่กลัวหรอกจะฟ้องว่าโง่มากคนโง่เลยรู้สึกว่าเขาไม่มีเกียรติไม่เหรอเขาโง่ฮะพูดชัดๆเลยนะผมไม่เคยให้คำนี้กับใครนะเขาเป็นคนทำงานที่ไร้ซึ่งความคิดเลยพูดได้เลยไร้ซึ่งความคิดไร้ความรับผิดชอบโอเคผมก็ทนให้มันจบไปปรากฏว่าขณะถ่ายทอดอะแองโกล่าหน้าอกโผล่มาทั้งเต้าอะแล้วทีมงานผมอะไปขอร้องให้เขาสวิตอะเขาก็ไม่สวิตหลบอะแล้วจะไปจับของเขาเขาก็ไม่ให้จับอะคือมันไม่มี security อะไรเหลือเลยในงานเหล่านี้ที่เล่ามาเหมือนไม่มีอะไรดีเท่าไหร่เลยมีอะไรแย่กว่าที่แบบเล่าแล้วทุกคนตกใจช็อกไปอีกกว่านี้ก็ที่ทนไม่ไหวจริงๆอ่ะก็คือวันที่ไปล่องเรือแหละนั่นคือปัญหาที่แบบหนักมากเพราะว่าเดินทางไปเนี่ยเขาบอกอยู่ไม่ไกลหรอกถ้าเรือโอเคผมก็แบบมีรางสังหรณ์ทุกครั้งของงานของคนเนี้ยผมก็บอกกับแชมป์เราไปก่อนเราไม่เห็นอะไรก่อนเราไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไม่เห็นอะไรก่อนที่นี่เราไว้วางใจไม่ได้ไปปั๊บนึกว่าใกล้เกือบครึ่งชั่วโมงผ่านไปข้ามสะพานไปอีกฝั่งนึงเขาบอกอยู่หลังโรงแรมถึงจะรู้ว่ามันไกลแล้วมันไกลแล้วมันจะไปไหนล่ะวะเราก็ไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยไปไหนโอเคก็พอดีน้องเขาโทรเข้ามาก็คือชนชิเนียโทรมาหาแชมป์เขาก็ถามว่ามันอยู่ไหนขอโลเคชั่นหน่อยเขาก็ส่งโลเคชั่นมาให้เหลือประมาณ15นาทีแต่สิ่งที่เขาพูดก็คือว่าบอกนางงามไม่ต้องลงเรือดีกว่าเดี๋ยวเราไปหาร้านอาหารกินสบายกว่าเพราะเรือเนี่ยฝนมันตกมันลื่นมันแย่มันสกปรกมันดูไม่ดีแล้วแชมป์ก็พูดทันทีว่าไม่ได้ยังไงก็ต้องไปคุณนวัชมาแล้วแล้วเราก็กำลังทุกคนกำลังตามหลังมาเราต้องไปที่ท่าเรือเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่เราจะเปลี่ยนกระทันหันแบบนี้ไม่ได้เขามากล่าวหาผมว่าเปลี่ยนเขาว่าโคตรเปลี่ยนเลยผมพยายามจะเปลี่ยนเพราะเปลี่ยนให้กลับไปเหมือนเดิมเขาว่าเปลี่ยนไปเรื่อยเปื่อยรัฐมนตรีใหม่มาไวนิ่วใหม่มีแบบจนเรากลับเชื่อไหมมีใครมีรูปไวนิ่วมั้งผมให้2ล้านจัดงานอินเตอร์เนชั่นแนลไวนิ่วสักแผ่นก็ไม่มีทั้งๆที่มันเป็นสิ่งที่ต้องทำในข้อตกลงและมันคือเรื่องปกติเขาเอาอะไรมาคิดว่าเขาจะไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วมันนั่งตีหน้าเศร้าเล่าเรื่องเท็จอยู่ทั้งวันทั้งคืนพี่นวัดเห็นข่าวที่เขาออกมาโต้แย้งหรือยังมันทำให้พี่นวัดเดี๋ยวยังไม่ถึงตรงนี้คือผมก็มีเยอะขนาดนี้ผมก็นั่งรถไปต่อผมก็ลางสังหรณ์แล้วมันแปลกๆอีกแล้วผมก็ใจร้อนผมก็โทรกลับไปหาคนชื่อเนียดโทรไลน์เนียดก็รับบอกว่าพี่นวัดแบบประมาณว่ามันโนลูฟก็คือไม่มีหลังคาอย่ามาเลยเดี๋ยวเราไปที่อื่นเดี๋ยวได้ก็หาแล้วนะบอกไม่ต้องไปเพราะทุกคนมาแล้วแต่งตัวสวยแล้วจะไปบอกก็ตอนนี้เราอะจะไปกลายเป็นคนอันโปรเฟชชั่นอลมากๆ70กว่าประเทศเขาจะดูถูกเราต้องไปเดี๋ยวจะถึงแล้วอีก12นาทีจาก15เหลือ12นั่งไปจนถึงปั๊บลงไปที่ท่าเรือซึ่งเป็นลานกว้างลงไปยังไม่ทันเท่าไหร่เลยมากันเต็มเลยคือพวกเรานางงามก็ถึงใครๆก็ถึงก็เทกระจาดลงไปโทรไปหามันอยู่ไหนหาเนี่ยไอ้เนี่ย Where are you มันบอกว่าไงนะแปลเป็นภาษาไทยเลยฉันอยู่กลางแม่น้ำเดี๋ยวให้ดูสักรูปก่อนไหมอยู่กลางแม่น้ำแล้วบอกว่าทำไมเราจะไปทำอะไรเธอออกไปทำไมเธอคือไม่เข้าใจคือชักเริ่มงงสมมุติมันมีเรือสมมุติมันอยู่สมมุติมันมีอาหารแล้วเรือไปกลางแม่น้ำทำไมเอากลับมาเอากลับมาเอากลับมามาถึงกันหมดแล้วเร็วๆอยู่ไหนแล้วออกไปทำไมปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอยู่ตรงไหนเสร็จเรียบร้อยสัญญาณก็ขาดไป
แล้วหลังจากนั้นทุกคนโทรหาเนียดคุณนวัดแชมป์แวนทุกคนที่มีไลน์เนียดกันนำโทรกันเหมือนคนบ้าเนียดไม่รับสายใครเลยไม่ใช่ไม่มีสัญญาณมีสัญญาณแต่ไม่รับเก็บไว้หมดทุกอย่างนะครับว่าเรามีการคอกี่ครั้งไม่รับเลยนะไม่รับใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยได้แค่ส่งหมุดมาส่งหมุดมาแล้วชื่นใจมากนี่คือหมุดเนี่ยแต่บังเอิญว่ามันไม่ฉลาดถ้ามันส่งไลน์มามันอาจจะมองไม่ออกมันส่งอะไรแกรมนะมันส่งเทเลแกรมมันไม่ฉลาดเทเลแกรมบอกว่ามันอยู่กลางแม่น้ำจริงๆนี่มันอยู่กลางแม่น้ำนางงามอยู่ริมตลิ่งฉันก็อยู่ริมตลิ่งสื่อก็อยู่ริมตลิ่งเธออยู่กลางแม่น้ำเธออยู่กลางแม่น้ำเธอจะบ้าเหรอนี่อันบนเธออยู่กลางแม่น้ำแล้วยังไงเอาเข้ามาก็ไม่เข้าติดต่ออีกก็ไม่ได้เธอไม่ยอมทำอะไรเธอจะอยู่ตะกลางแม่น้ำนี่คนบ้าหรือคนดีนี่ก็คนตลกบ้านี่คือคนเพี้ยนนะไม่เหตุผลคืออะไรอ่ะเราก็ยังหาเหตุผลไม่ได้จงวันนี้ว่านี่คือเรื่องจริงหรือเรื่องโกหกแต่มันก็อยู่กลางน้ำนะมันก็อยู่กลางน้ำนะโอเคแคมบอดเดียนไกด์If you want to see, this is the place they're waiting for us going to Mekong River Cruise. Very joking. HK7 company, they're doing joking for the foreigner. The damage your country from this company, not me. And we are always loving you, except only 4 persons, this company. Okay? Yeah. แล้วมันก็ยังยืนยันมันจะอยู่อย่างนี้แล้วฉันจะไปยังไงให้ว่ายน้ำเหรอครับแล้วเธออยู่ตรงไหนล่ะก็สรุปก็ยังหาเรือไม่ได้หาเรือไม่ได้เราก็อายเราก็บอกให้ทุกคนเนี่ยการนางงามแวะการสื่อแวะอย่าให้เขารู้เยอะนะฮะเราจะไม่มาบอกเราอยู่เราอยู่ได้คุณนวัดวิ่งเหมือนหมาบ้าไปถามชาวบ้านเขาฉันอยากจะได้เรือฉันอยากจะมีเรือลำไหนวะก็ได้เรือลำนั้นล่ะครับได้เรือลำนี้เป็นเรือลำนั้นเป็นเรือที่ผมคิดเองถูกต้องเพราะมันแก้ผ้าหน้ารอดไม่รู้จะทำยังไงซึ่งเรือเราก็ขึ้นไปแล้วเราก็กะว่าถ่วงเวลาคือขึ้นเรือแล้วเราจะหาอาหารโดยการโทรเพราะเรารู้ในเรือไม่มีอาหารเราถึงเป็นที่มาของขึ้นเรือก่อนผมจะหายไปเลยเห็นไหมหายวับไปกับตาผมจะดึงสตาฟลงมาดื้อๆแล้วก็มานั่งคุยกันสตาฟคือสตาฟผมนะสตาฟเขาเนี่ยไปไหนก็แล้วแต่เหมือนปล่อยเราไปตามลำพังถ้าใครเห็นนะครับไปท่าเรือเราก็ไปถึงก่อนตามลำพังเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเราเขาคือใครผมยังไม่รู้มีแต่เด็กน้อยกระจองงอแงติดสอยห้อยตามอยากจะถ่ายรูปนางงามคอยแซวคอยแซะชาวบ้านคนทำงานไม่มีเลยเนียดอยู่กลางแม่น้ำซาร่าไม่รู้อยู่ไหนสกลทีกับผัวอยู่บ้านส่วนมากหนักไปทางแต่งหน้าทำผมแล้วก็แต่งตัวเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่าเราต้องคุยกันละ เรียกเข้ามาที่ร้านอาหารญี่ปุ่นมันเกินแก่การเยียวยาเหมือนจะเข้าใจแต่เรานัดกันว่าเดี๋ยวถึงโรงแรมแล้วคุยกันก็มาตอน5 ทุ่มกับเที่ยงคืนซึ่งเรารอประมาณ1 ชั่วโมงพอมาถึงก็จากหน้ามือไปหลังตีนเลยฮะจริงฮะจากคนที่เหมือนจะพูดกันรู้เรื่องมาถึงก็คือมาเป็นทีมนะครับมาเป็นทีมคือผัวเมียเนียดน้องญาติลิ้วล้อล้อมหลังและมีบอดี้การ์ดอีก1 คนนะผมมีคลิปบอดี้การ์ดทุกคนเห็นคลิปหรือยังเห็นแล้วเนาะผู้ชายใส่เสื้อขาวเป็นบอดี้การ์ดผมก็บอกว่าคนนี้คือใครไม่ควรจะอยู่ในตรงนี้เพราะเราจะคุยเรื่องธุระงานกันเขาก็ไม่ยอมออกไปแล้วบริษัทเขาก็คุณเนี่ยไอ้คุณเนี่ยคุณผัวคุณเมียเขาก็ไม่อนุญาตให้ออกพอเราพูดอ่ะเราพูดข้อเท็จจริงอ่ะเราก็ถูกชี้หน้าด่าหาว่าเราโกหกตลกไหมพอเราจะบอกว่าอ้าวแล้วคุณไปอยู่ทำไมกลางแม่น้ำมันก็ไม่ตอบแล้วกาดก็แบบอารมณ์ขึ้นผมก็ขึ้นผมไม่ได้ง่อยเนี่ยมึงขึ้นกูก็ขึ้นพอขึ้นปั๊บทุกคนก็บอกให้ลงเพราะว่าเราไม่รู้ว่ากาดมีปืนหรือเปล่าผมมั่นใจนะมีอาวุธเพราะมันนั่งเบียดตลอดเวลามันไม่ยอมยืนผมพยายามจะหลอกให้มันยืนนะมันก็ไม่ยืนแวนเขาเห็นว่ามันอันตรายเขาก็ปาดเข้าไปเขาบอกหยุดอย่างนี้เราอยู่กันไม่ได้แล้วถ้าใช้ลักษณะแบบนี้
คุกคามข่มเหงกันแบบนี้อยู่ไม่ได้มันยังด่าแวนเลยนะฮะอัดไม่ทันมาอัดตอนทันตอนหลังนะฮะก็เลยสรุปว่าผมก็ให้ทาง HK เขาว่าคุณจะคุยกับเราดีๆ 6-7 คนฝั่งเรามีคุณเทเรซ่ามีแวนมีแชมป์มีอะไรเงี้ยแล้วฝั่งคุณก็มีผัวเมียแล้วพนักงานของคุณนะหรือคุณจะเอาคนนี้ไว้เพราะคนนี้ไว้เนี่ยคนอื่นไม่ได้พูดเลยนะเนียดก็ไม่ต้องพูดซาร่าก็ไม่ต้องพูดสกอนเทียก็ไม่ต้องพูดผู้ชายก็ไม่ต้องพูดเราถามอะไรเขาคนนี้จะด่าเราคนนี้จะกวนตีนเราตลอดนะฮะอาการมาหน้ามึนนะฮะทำกับฟัดกับเฟียดเราก็เลยบอกว่าถ้าเอาคนนี้ออกไปเราจะคุยกันเขาบอกไม่อนุญาตให้ออกไปต้องอยู่ตรงนี้เราก็บอกงั้นก็จบแค่นี้นั่นคือการตัดสินใจที่ยุติทุกอย่างได้แจ้งเขาตรงนั้นเลยไหมครับพี่นวัดหรือว่ามาดูที่ประกาศเขาถึงได้ทราบอ๋อเราแจ้งเขาเลยครับเราแจ้งเขาเลยว่าโอเคงั้นก็ stop everything นะ I will go back home โอเคเราก็เดินออกจากวงล้อมเพราะว่าเขาเป็นคนที่แบบทุเรศอ่ะแล้วเขาถ่ายคลิปเราตลอดใช่ไหมถ้าใครเห็นคลิปอ่ะก็เราเห็นเขาถ่ายอ่ะเราเห็นเขาถ่ายอยู่เรากำลังจะคุยเขาก็ถ่ายเด็กเมื่อวันซืนยืนอยู่ข้างหลังก็ถ่ายแหมมีใครไม่รู้บ้างลักษณะของคนกำลังแอบถ่ายคลิปอ่ะมึงไปเรียนมาใหม่ป่ะวิธีการนะฮะอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าอย่าถ่ายหยุดมันพูดว่าไงรู้ไหมไม่ได้ถ่ายผมรู้ว่ามันถ่ายผมเลยกระโจนปึ้งข้ามวงล้อมไปผมจับฟุ๊บนี่ไงค้างเดชอยู่เนี่ยถ่ายไหมแล้วคลิปนี้ก็ปรากฏอยู่ในโซเชียลที่ผมชี้อย่างเงี้ยนั่นคือคลิปที่ผมบอกให้หยุดถ่ายแล้วมันบอกว่าฉันไม่เคยถ่ายฉันไม่มีแล้วผมไปจับแล้วมันกำลังถ่ายเนี่ยเขาเรียกว่าคนโกหกชิบหายเขาคืออะไรที่ตามอัดคลิปเราจะแบ็กเมย์หรอไม่ครับคนตีนเนี่ยทำอะไรก็ได้กดดันทุกอย่างพี่นวัดเขาต้องทำชี้แจงหลังจากนั้นไหมครับว่าเหตุผลเขาจัดงานได้ไม่ตรงสเปคคือสิ่งที่เลวร้ายขนาดนั้นรู้ไหมเดี๋ยวมีรูปให้ดูหลังจากนั้นพวกเราแชมป์ก็บอกว่าเดี๋ยวสภาเขาจะโพสเขาก็โพสจริงๆเขาใหญ่เนาะเขาไม่ได้โพสว่ายุติการเป็นเจ้าภาพอย่างเดียวเขาโพสว่ายุติการเป็นเนชั่นแนลไดเรคเตอร์ตกลงใครเป็นเจ้าของ MGI วะคนที่จะยุติสัญญาคือบริษัทใหญ่คุณไม่มาเสลอนะก็ดีปีที่แล้วปีหน้าเขาจ่ายเงินแล้วฮุบเงินเลยเรามีแต่รวย Thank you so much forcountry national director fee for 2025 they did pay already in my pocket almost 1 million baht gone why you statement by yourself to withdraw if I statement maybe I have to pay but you not smart enough นี่เขาเรียกว่าโง่เอาถูกไหมล่ะไปขึ้นศาลโลกยังได้เลยก็แกยกเลิกเป็นความพร้อมใจถ้าบายบายเพราะว่าสองบริษัทเนี้ยผมเก็บ3ปีรวดเลยเพิ่งใช้สิทธิ์ได้แค่2ปีแล้วปีนี้ก็ไม่สมบูรณ์ก็ไม่เป็นไรประหยัดดีนะฮะแล้วก็วันรุ่งขึ้นให้สมุดอีกประมาณ10คนมาดักรอเหมือนคนบ้าอยู่ตามล็อบบี้เพื่ออะไรรู้ไหมนางงามลงมาจะกินข้าวหรือจะเดินไปธุระคอยวิ่งเข้าชาร์จทำอะไร Please say something about my company service you very good okay say please say in the good way to Cambodia to my company to my board ทุเรศอันนี้เขาเรียกแบบที่บ้านเรียกอุบาทไม่รู้จะเรียกว่าอะไรคือหน้าเกียดจนแบบหน้าเกียดจนผมต้องโทรไปหาทีมผู้ชายที่ดูแข็งแรงอะโจบ้างอะไรบ้างอะลงไปเดี๋ยวนี้ดึงเด็กเรากลับให้หมดห้าไม่สามารถยังหลุดไป 2-3 คนตอนนี้เอาไปใช้อยู่นะดูไหมเป็นอินเดียกับเมียนมาเป็นอินเดียกับเมียนมาซึ่งนางเรียกตัวท็อปด้วยนะตัวเต็งแล้วเพราะนางต้องงานกระแสเนี่ยจะเปิดให้ดูซิใบยักษ์ครับเยี่ยมแล้วมีบางคนวิ่งหนีนางก็วิ่งตามพอไล่ไปเซตนี้โจก็โทรมาพี่นวัดเรียบร้อยแล้วผมมาถึงเมืองไทยแล้วมันไปกันหมดละโอเคอย่าให้ใครได้ทำคลิปนะแป๊บหนึ่งไม่ถึงครึ่งข้อชั่วโมงแชมป์ใหม่แล้วมันมาอีกแล้วแต่มันเปลี่ยนหน้าคนมาอีก 4-5 คนมันวิ่งมาตามอัดคลิปอีกแล้วมันบ้าป่าววะนะหลังจากที่เขาไม่คุยกับผมเขาก็โพ
พสต์ยกเลิกแล้วเขาก็ไปแต่งหน้าอยู่ไกลๆเนี่ยมองเห็นแล้วก็ไปเอาไฟโดนัทเขาเน้นสวยจะไลฟ์นะจะเสียอกเสียใจเรื่องอะไรไม่รู้ไฟเฟยพร้อมสมุนพร้อมแล้วก็มานั่งตีหน้าเศร้าเล่าเรื่องเท็จเก่งเนาะแล้วพอเล่าเรื่องเท็จเสร็จเรียบร้อยเป็นชั่วโมงพอเขาไลฟ์ปั๊บผมทนไม่ไหวผมไลฟ์ตามผมไลฟ์ทีหลังเขาไปดูเรคคอร์ดได้ปรากฏว่าพอไลฟ์เสร็จปิดไลฟ์ปุ๊บเฮ้ทั้งล็อบบี้เลยอ่ะตบมือเออบ้าบอไงเสร็จเรียบร้อยรีบวิ่งไปที่เคาน์เตอร์บอกยกเลิกห้องที่เหลือทั้งหมดเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของสื่อมวลชนถูกเคาะเคาะห้องตอนเช้าเกิดแต่กับแล้วเพราะว่าเขาไม่ให้อยู่ต่อแล้วรู้ไหมว่าหลังจากที่คืนนั้นเกิดเหตุไม่มีอะไรเหลือให้เราเลยสักชิ้นเดียวไม่มีเลยนะผมตื่นผมนอนประมาณ4:00กว่าตื่น5:00กว่าแล้วผมก็ไปแอร์พอร์ต6:30แล้วผมไปด้วยแกร็บผมไปด้วยรถแล้วก็กระเป๋าผมก็ขนกันเองคุณเทเรซ่าก็ช่วยกันขนนะครับทุกอย่างไปกันหมดไปกับลุยเซียนาไปกันคณะแรกเพื่อผมจะมาเคลียร์งานล่วงหน้ารอที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของเราทั้งหมดโดยไม่มีการเหลียวแลเพราะว่าเขาคงเขาคือคนเราเนี่ยนะทำยังไงให้เสียชื่อประเทศก็คือเขาทำแบบนี้ละการละทิ้งหน้าที่ละทิ้งโอกาสละทิ้งอาการทุกข์ขาดความรับผิดชอบขาดความยั้งคิดขาดการพัฒนาความรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญทอดทิ้งคน70กว่าประเทศไม่รวมสตาฟสื่อมวลชนผมถามนิดนึงคนแบบนี้ใครอยากทำงานด้วยก็ต้องคิดดูนะครับพี่นวัดบอกนางงามยังไงบ้างไม่ต้องบอกเขารู้อยู่นางงามรู้สึกตัวได้ตั้งแต่แรกๆที่ไปแล้วว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ที่ไม่น่าจะใช่ที่เราเคยทำงานกันอยู่เราอึดอัดมากลำบากมากลำบากจริงๆไม่มีอะไรเลยที่จะทำให้เรารู้สึกได้ว่ามันเป็นความสุขของคนที่มาประกวดก็ตัดสินใจกลับมาจากที่บ้านเราค่ะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่าต้องจัดไม่ของเราไม่มีปัญหาหรอกครับเราสามารถเสกได้ภายในพริบตาเพราะว่าเราก็พร้อมอยู่แต่คนที่นั่นเป็นคนขี้โกหกอ่ะมันเลยทำงานยากอย่างเช่นนาโนเงี้ยมิสแกรนด์แคนเบอร์เรียปีที่แล้วอ่ะมาพูดกับเราอ่ะอีกแบบนึงคอมเพนฝั่งตัวเองแต่ตอนเนี้ยไปพูดมาคอมเพนเราแล้วก็ไปคอมเพนคนนั้นอยากฟังไหมเรามีคลิปเดี๋ยวเราส่งให้พี่เต้ยแล้วไปแชร์กันฟังเลยก็ได้นะฟังสักนิดนึงนะพอดีอัดไว้ขออนุญาตนะเสียมารยาทนิดนึงที่อัดเสียงชาวบ้านอันนี้คือมิสแกรนด์แคนเบอร์เรียปีที่แล้วเห็นไหมอันนี้คือยืนยันว่าเนี่ยพูดกับเราอีกแบบนึงไปพูดกับคนนี้แบบตัวนี้เองอ่ะก็ยังด่าเอ็นดีเลยด่ายับเลยว่าน้องด่าเอ็นดีเยอะกว่าผมคือยิ่งว่าทำงานกันแบบนี้ไม่ได้ทำงานกันแบบนี้มันจะเป็นภาพลักษณ์ของประเทศกัมพูชาที่มันไม่ดีนะพอทุกคนมองไม่เคยพูดกับเนี่ยแล้วเนี่ยพูดว่าอะไรหรือเปล่าเนี่ยบอกกับพี่ว่าเอ็นดีนางไม่สนใจเขาสนใจเฉพาะเงินที่เขาจ่ายไม่ได้สนใจประเทศแบบนี้โอเคเพราะว่าหนูว่ามองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องผิดใจกันไม่ใช่เอ็นดีกับแบบบอสแต่คนที่ผิดคือคนที่นำการคนที่เขาเรียกว่าอยู่ส่วนกลางอะค่ะเป็นคนผิดใช่คุยกับพี่อีกแบบนึงคุยโฟกับเอ็นดีอีกแบบนึงแล้วบอกเอ็นดีแบบนึงบอกพี่อีกแบบนึงคือหนูอยากหาคนที่เป็นตัวต้นเรื่องที่มันให้มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะว่านี่มันเรื่องใหญ่มากสําหรับแบบเนี้ยค่ะหนูก็เลยอยากแชร์คนต้นเรื่องนาโนแล้วประเด็นคือสิ่งที่น้องทําคือหรือเปล่าชี้หน้าด่าพี่วัดใช่ดูก็ชี้หน้าด่านะเด็กเมื่อวันซืนอายุ20กว่าชี้เลยคนไหนว่าอยากจะไปทําชี้เลยอยากทราบว่าติดคนไหนเป็นสไตล์ของพวกเขาครับเสียงต้องดังอาการต้องเยอะก็นั่นแหละคือเนี่ยด่าพี่วัดแล้วพี่วัดก็เลยโมโหเพราะว่าอ่านถูกใจหรือเปล่าแม้กระทั่งพี่เองต่อยพี่โมโหว่าพี่ก็ยังไม่เคยไปนั่งชี้หน้าด่าพี่วัดพี่ไม่เคยมานั่งว่าคนสมมุติพี่อ่ะแต่นางไปด่าพี่วัดแล้วทีเนี้ยพอพี่วัดชี้หน้าด่ามาแล้วแล้วผมถูกลูกน้องเขาด่าต่อหน้า
ทั้งผัวทั้งเมียไม่ห้ามการเกิดก็มันถึงขนาดขั้นตอนทำร้ายกันเขาคิดจะมาเบมเรามาด่าเราทุกอยู่โดยที่ฟังกับทางเนี่ยโอเคค่ะงั้นโอเคเพราะว่าหนูคิดว่าทางเอ็นดีเขาคงจะมีคนอื่นประมาณนี้แล้วกันมันยาวพูดง่ายๆว่าเนี่ยเนี่ยก็ด่าคุณสกลเทียเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ว่าถ้าพูดไปเดี๋ยวนี้จะบอกว่า where is message เพราะว่าเนี่ยจะมีคำพูดอยู่คำหนึ่งว่าเอาหลักฐานมาดูซิเพราะว่าคำพูดของกลุ่มนี้จะไม่สามารถใช้งานได้เพราะว่าคำพูดเหมือนลมผายเหมือนแรงตดเพราะว่าไม่มีคำศักดิ์สิทธิ์เลยคนเราถ้าคำพูดของตัวเองไม่มีคำศักดิ์สิทธิ์แล้วมัวแต่มาถามหาแมสเซจวันหลังนะถ้าใครได้ทำงานกับบริษัทนี้ไม่ต้องคุยให้พิมพ์ให้หมดถูกไหมฮะนี่ก็คือพฤติกรรมง่ายๆที่เขาทำหยุดตลอดเวลาเห็นข่าวที่เขาออกมาโต้แย้งหรือยังที่เขาบอกว่าจริงๆเขาเตรียมการไว้อย่างดีแล้วแต่ดูที่นวัดปรับเปลี่ยนตามความชอบโอ้อะไรล่ะครับผมไปเปลี่ยนรัฐมนตรีเขาหรือเปล่าล่ะผมก็ไม่ได้เปลี่ยนมากกว่าโกหกเรียกว่าอะไรดีอ่ะพูดว่าอะไรนะพูดว่าอะไรอ่ะเมื่อกี้นี้พูดว่าอะไรตออะไรนะตอไม้เหรอคือมึงจะบ้าเหรอไม่มีสติคิดเหรอว่าไวนิลไม่มีรัฐมนตรีไม่มา security ก็ไม่มีพยาบาลก็มีอยู่2คนแต่ไม่รู้ว่าใช่พยาบาลหรือเปล่าขมุบขมัวสงสัยจะถูกย้อมนะฮะไปไหนมาไหนรถที่เราบอกว่าจะมีรถตำรวจนำก็ไม่มีก็ไปกันตามยถากรรมสตาฟที่เราจะคุยกันว่าจะมีแบ่งออกเป็น3บัส exclusive บัสหนึ่งโลโก้พูดภาษาอังกฤษได้2คนรวมกับของเราอีก1เป็น3 3ต่อบัส3ต่อบัส3ต่อบัส escort VIP อีกประมาณ3คนคนดูแลข้าวของอีก 3-4 คนพวกขนมนมเนยทุกอย่างขอโทษนะตั้งแต่ไปสาบานได้เลยขนมสักชิ้นหนึ่งก็ไม่ได้กินของเขาน้ำสักกระป๋องก็ไม่ได้กินของเขาอยากกินอะไรต้องซื้อเองจนอัดอั้นตันใจวันที่จะไปล่องเรือตอนบ่ายรู้สึกเครียดมากชวนคุณแขกเอารถออกแล้วไปวนเล่นในเมืองไปซื้อกล้วยปิ้งเครียดแล้วก็วนกลับมาแค่นั้นเลยสาเหตุไม่ได้มีเรื่องอื่นเลยรู้ไหมไม่มีใครเคยทำกับเราอย่างนี้เลยและชาตินี้ผมก็ไม่เคยทำกับใครเรื่องที่คนถึงถามนะคะคือเรื่องไข่ข้าวกับเรื่องไอ้ไข่ข้าวนะผมว่ามันก็เป็นเรื่องไม่อยากให้พูดเยอะเพราะมันเป็นเรื่องวัฒนธรรมนะฮะมันเป็นเรื่องของความเป็นไปได้คนมองมุมมองอาหารกันคนละแบบ ผมคิดว่าเรื่องนั้นมันเป็นประเด็นเล็กแต่ประเด็นหลักคือแขกมาเยือนคนมาช่วยคุณโปรโมทนี่มันคือนักธุรกิจถ้าคุณแอคเหมือนนักธุรกิจเหมือนการทำงานที่โปรเฟชชั่นอลอีกสักนิดนึงคุณไม่มีวันที่จะต้องแบบทำเราทุเรศขนาดนี้น้ำสักแก้วหนึ่งซื้อมาพิเศษก็ไม่มีชิปขนมสแน็คไม่มีเลยใช้คำว่าไม่มีเลยซีโร่ผมซื้อเองหมดพนักงานผมก็ซื้อเองหมดนางงามก็หิวก็ทุกอย่างต้องซื้อเองพี่นวัดคะสิ่งที่เขาทำเราตัดสิทธิ์พี่นวัดตัดสิทธิ์เขาตลอดชาติเลยใช่ไหมเขาตัดสิทธิ์เราก่อนฮะเชิญฮะพี่นวัดจริงไหมที่ตอนคุยกันมีการแบบชี้หน้าแบบไม่ให้เกียรติพี่นวัดด้วยตอนเอาจริงเลยเขาก็ชี้คนเด็กเมื่อวันซื้ออายุไม่เกิน25เป็นคนชี้เลยไอ้เนียดไงเอารูปไอ้เนียดไหมเดี๋ยวจะส่งให้เอารูปไอ้เนียดเดี๋ยวเจ๊กัมพูชีDo you want to see Mr. Niat? I will call him Saniat. Why? Saniat of your country. เดี๋ยวจะหาให้คือบอกเลยนะว่าอันนี้ที่เขาบอกว่าเราอะไปแจ้งเขาว่าทางตารางเนี้ยส่งไปครับแต่ตั้งแต่กันยาแล้วมันโกหกมากมายเขาบอกว่าเรื่องเรือเนี่ยเราไปแจ้งเขากระทันหันมาประชุมตั้งนานแสนนานอยู่ในอะเจนดาทุกอย่างตั้งแต่18กันยาส่งให้นางงามทุกคน18กันยายนเนี่ย complete confirm สามารถขอได้เดี๋ยวส่งให้พี่เต้ยมันเป็นเรื่องเบสิกมากว่าจะเอาอะไรไม่เอาอะไรเราต้องเตรียมงานไม่มีหรอกโกหกเขาโกหกจนชินก็18กันยาเราไปตั้งแต่วันที่3ที่นางงามถึงแล้วเราไปลงเรือวันที่5มันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยมันต้อง
กี่วันแล้ววันที่18คือวันเซตเติ้ลโปรแกรมทั้งหมดส่งให้นางงามทุกประเทศแล้วก็รีคอนเฟิร์มว่าต้องมาฟอลโล่เครื่องแต่งกายตามนี้ในแต่ละวันก็มีอยู่แล้วเรือนังคิโก6สกลเทียออเวลไลน์พีเพิลไลน์แคมโบเดียนพีเพิลแคมโบเดียนพีเพิลดอนต์บีลีฟเฮอร์เออชีออลเวย์ดูซัมซิงรองชีเพลย์เกมนะชีชอบไลค์ดราม่าจากเหตุการณ์นี้มีนางงามถอนตัวด้วยในประเทศอ๋อน้องอยากมาครับผมบอกได้เลยน้องอยากมาถึงทุกวันนี้ผมว่าใจลึกๆน้องก็อยากมาน้องอยากมาแต่ทางนู้นเขาสั่งไม่ให้มาเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติคือเด็กจะไปสู้อะไรกับผู้ใหญ่นะขนาดผมยังสู้เขาไม่ได้เลยนะฮะอันนี้ผมเข้าใจนะมิสแกรนด์แคมโบเดีย2024 I understand why you cannot coming here เขาถูกออเดอร์ครับตอนแรกเขาจะมาเราถามกันแล้วนะตอนกลางคืนเราก็คิดอยู่ตั๋วเราซื้อไหมตกลงมีตั๋วได้ทันซื้อไหมกัมพูชามีแกนกัมพูชาคืนนั้นซื้อไหมผมจำได้ว่าผมส่งชื่อไปซื้อตั๋วด้วยอ่ะอ๋อซื้อครับของฉันเป็นคนจองให้เองอ่าอันน่ะชื่ออะไรบีบีด้วยน่ะมีตั๋วด้วยนะเดี๋ยวหาตั๋วให้เดี๋ยวโพสตั๋วให้วันนั้นน่ะหมดค่าตั๋วบ้าบอคอแตกไปอ่ะเกือบล้านนะเพราะวันเวย์แล้วตั๋วฟูลแฟร์นะมีอะไรก็ซื้อหมดตั้งแต่การบินไทยยันทุกสายอ่ะอะไรว่างเอาพอไอ้นี่มันจองไป10คนมันก็ขึ้นราคาจองอีก10คนมันก็ขึ้นอีกเอาหมดอ่ะใบคอนเฟิร์มเองเป็นใบเสร็จชื่อสุทธิเลบีซื้อเรียบร้อยเนี่ยเขามาเราถามแล้วตอนกลางคืนจองตอน 3:00 ใช่ครับตอนที่ไม่ได้นอนที่เขาที่จองตอน 3:00 เขาก็มาแต่เขาไม่มาตอนเช้าเขามาไม่ได้แล้วอ้าวสกลเทียมันจะยอมเหรอมันกลัวเสียหน้ามันก็ไม่ให้มาประเทศนึงเขาบอกว่าเขาเสียกำลังใจเสียขวัญการไปที่นู่นผมบอกเลยนะนางงามเนี่ยบอบช้ำกับการบริการของ SK7 แล้วก็บริษัทนี้มากไม่ได้พูดถึงประเทศนะครับบอบช้ำมากๆหลายๆคนถึงกดดันเมื่อคืนนี้มาถึงประเทศไทยถึงร้องไห้กันเยอะมากไม่ร้องไห้ก็น้ำตาซึมนะครับแล้วก็หลายคนพอมาถึงโรงแรมก็กรี๊ดอย่างวันนี้ถ้าหลายคนตามน้องจะรู้เลยว่าน้องอ่ะฟิลอินมากฟิลแบบฟิลสุดแล้วอ่ะฟิลว่าฉันออกมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเพรสเชอร์สูงแล้วคอสตาริกาเนี่ยเขาคุณพ่อคุณแม่ตามมาคุมด้วยถ้าใครคงจำได้คุณพ่อเขารูปร่างใหญ่ๆที่ผมเชิญเขามากินข้าวช่วยมานั่งเป็นพระอันดับด้วยอ่ะมาเธอมาเธอฉันโตเหลือมากช่วยกรุณามาเธอเขามาเพราะว่าเขาอยากจะทรีตลูกเขาเพราะลูกเขาเนี่ยเป็นอาการซึมเศร้าอันนี้เราทราบตั้งแต่แรกแต่ว่าลูกเขาเนี่ยคิดว่าโอเคแล้วตัวเขาก็โอเคมาก็โอเคแต่มาเจอเพรสเชอร์แบบเนี้ยเรื่องของการจะทำนู่นทำนี่แล้วเหมือนไม่มีใครดูแลอาการมันก็เลยวีคลงก็เลยแย่ลงนะแต่ว่าเอาน้องมาที่กรุงเทพแล้วนะครับนะฮะถึงแม้ว่าน้องจะไม่ไหวเพราะว่ายังไงก็ต้องเผื่อว่าต้องการหมอต้องการความใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยก็เมื่อสักครู่ก็บอกให้คุณเทเรซ่าลองเช็คอัพดูซิว่าล่าสุดเป็นยังไงอยากมาจอยไหมไม่ต้องประกวดก็ได้มาจอยก็ได้มากินข้าวกันไหมพรุ่งนี้หรือมานั่งเล่นกับเราไหมเราต้องคอยประคับประคองให้จิตใจเขาดีขึ้นเหตุผลเดียวก็คือได้รับการดูแลที่ย่ำแย่จากออร์แกไนเซชันของ HK7 สกลเทียสามีและพรรคพวกใช้คำว่าและพรรคพวกพี่วินวัฒน์กังวลถึงประเด็นที่มันอาจจะใหญ่กว่านั้นระดับประเทศอ๋อเป็นสไตล์ของเขาอยู่แล้วครับสู้ด้วยความสามารถไม่ได้ก็ปั่นนะผมไม่กลัวเพราะว่าผมคิดว่าผมทำดีอย่าลืมนะผมยังไม่ได้ออกจากประเทศเลยมีคนมาขอซื้อลิขสิทธิ์แล้วหัวเราะล่าเริงมากเอาให้ดูอยากใช้เลยพอรู้ว่าหลุดมาเสียบเลยแค่หรอบอสThank you so much HK7. Thank you for turn national director to me. Even you pay already next year, I will get double money again. เดี๋ยวหาให้ SOP อะไรวะ PS อ่ะโอ้มาอุ้ยยาวมากนะคุณนะเอายาวมากโอ้ยาวๆเอาตอนยาวที่สุดแล้วกันชาตินี้อยู่ๆก็มากันเลยนี่ขนลุกยังแอร์หนาวด้วย
เดี๋ยวนะครับแป๊บนึงฮะเรียงวันก่อนหูยาวมากนี่ๆๆFriday เดี๋ยววิอันนี้ก็เกินไป Yesterday กี่โมงวะไม่ได้มีแว่น8:24 อยู่แอร์พอร์ต Good morning from Sopin What can I help you in Cambodia Cambodian people always nice Accept ชื่ออะไรวะสกอนเทีย Husband เนียดแล้วก็ซาร่าโอเค Only four people in the country I don't want to meet them โอเคโอเค from next year 2020 can I get the apply license again ว้าวดูสิ please let me know if you have any question or comment this year I will อะไรวะบ้าบอคนแตกก็คือพยายามจะบอกอ่ะฉันพยายามจะทำให้ดีที่สุดแล้วขอลายเส้นได้ไหมในปีหน้าแล้วก็ส่งมาเนี่ยฉันมีผู้หญิงสวยมากนะเนื่องบีไม่มาแล้วขอให้ฉันส่งได้ไหมโอ้พามานานาไปเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะดูสิเนี่ยเขาประกาศยกเลิกเลยฉันได้ไหมฉันได้ไหมฉันกลัวคนอื่นได้ฉันต้องจ่ายปี2024อีกเท่าไหร่ก็บอกฉันอยู่นี่ถ้าเอาได้สามเท่าก็เลยบอกว่าจะเย็นเขาก็เลยบอกว่าฉันน่ะโซแซดนะฮะนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปแล้วก็ส่ง voice มาแล้วก็ส่งรูปมาจะเย็นฉันจะส่งคนนี้ไหมโอเคคนนี้นะแล้วส่งคนนี้ she's so beautiful she's so beautiful นะทำไปไหนล่ะโซพินเอ้ยชีสวยมากเลยสวยสวยสวยแล้วก็เลยบอกว่าขอดูรูปหน่อยขอดู Instagram ขอดูนู่นดูนี่นะครับเสร็จเรียบร้อยก็บอกว่าโอเคน้องอยากมาเราก็ทานเฟอร์คอนแทคให้แชมป์พี่จะขึ้นเครื่องละคุยกับคุณโสพินต่อน้องจะมาเย็นนี้เลยคือเมื่อวานนี้ปรากฏว่าถูกสังคมที่คุณสกลเทียแกพยายามไปปั่นเป็นเรื่องประเทศขู่ไม่ให้มาก็เลยมาไม่ได้จนอันนี้ก็มาไม่ได้เพราะทุกคนกลัวมากนะฮะแต่ว่าคุณโสพินแกก็พยายามอีกแกก็ไปหาคนนู้นคนนี้มาปรากฏว่ามันก็ยากเพราะตอนนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาตรงที่ว่าเหมือนกับว่าในเมื่อองค์กรนี้เขาไปปั่นกลายเป็นเรื่องเหมือนจะเป็นประเทศใครมาก็จะดูรู้สึกเหมือนจะอันตรายอันนี้ก็คือเรื่องคร่าวๆทั้งหมดนะฮะแต่คุณโสพินจะโฟนอินเอาไหมเอาไหมโอเคโฟนยิงโสพินคุณโสพินชอบตัวละครไทยไหมคะสปิกไทย very well ได้เลยค่ะจัดไปค่ะโสพินสปิกไทยพี่แหวกเปิดให้เปิดเราด้วยเลยนะไปไหนครับคิดอะไรจังลูกโสพินยังคือมันเป็นเรื่องน่าเบื่อมากเราพยายามอย่าไปหลงประเด็นในการเข้าไปเรื่องของประเทศเราต้องพูดตรงๆเสียงดังสุดนะครับพี่โสพินสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสบายดีไหมครับลำบากพี่โสพินตั้งแต่ออกมาจากประเทศพี่สบายดีนะสบายดีครับพี่สบายดีครับยังไงแล้วตอนนี้นะครับก็เรียบร้อยดีใช่ไหมครับกันเรื่อยๆครับพี่คอนเฟิร์มหน่อยที่ว่าพี่อยากได้ลายเส้นในปีหน้าจริงๆถ้าพี่ให้ผมยินดีต้อนรับจะทำให้แกมที่เป็นประกอบที่เราทำมาดูดังโดยไม่มีปัญหา3ปีที่ผมทำมาพี่ดูแล้วไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นครับแล้วก็ผมส่งคันดิเดตไปนี่3คนนี้เข้ารอบพี่แล้วคนที่พี่ส่งคนที่พี่ส่งมาคนที่เป็นรองหนึ่งอ่ะที่ตอนแรกจะมาแล้วสาเหตุที่ไม่มาคืออะไรเพราะว่าพอดีมีคนบางคนรู้ว่าจะมาแต่ไม่ได้มาคือจริงๆแล้วเขามีจากเขากลัวคนด่าเขาแล้วก็มีคนไปพูดอย่างนี้พูดอย่างโน้นแล้วทำให้เขาแบบไม่กล้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีบางคนพูดไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยพี่ผมถามนิดนึงพี่รู้จัก HK7 คุณสกลเทียไหมรู้จักกันไหมก็รู้จักกันนะฮะรู้จักกันครับพี่ลองวิเคราะห์ให้หน่อยสิทำไมมันออกมาเป็นแบบเนี้ยพี่ว่าทำไมมันเขาถึงทำงานแบบนี้ครับ
ฮะคือจะพอผมทำงานในวงการที่พาชันนี่หลายปีอยู่ที่พาชันในการประกวดนางงามนี่มาหลายปีและผมมีการเรียนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วพี่คิดว่าเขาเป็นยังไงครับพี่ผมเคยทำโพสต์คอนทรีมาครับผมไม่กล้าพูดอะไรนะเอาพูดดิอะไรนะผมไม่รู้เรื่องถึงเขาด่าผมเลยเขาด่าอะไรพี่เขาด่าอะไรพี่ครับตอนนี้เห็นเขาไลฟ์เขาไม่ได้พูดชื่อคุ้มตรงแล้วเขาไม่กล้าพูดอะไรก็เดี๋ยวไปฟอกนี้เขาชอบฟอกคุณอ่ะครับแล้วเขาเป็นนักธุรกิจที่รวยมากไหมครับก็ผมไม่เคยทราบว่าใครรู้ว่าเขาเป็น ND ไหมหลังจากผมมีธุระผมไม่ได้ทำมีสแควร์เขาก็เอาไปทำโอเคได้พี่มีอะไรจะพูดถึงเขาบ้างไหมทำไมอ่ะทำไมเขาเป็นคนแบบนี้อ่ะพี่ทำไมเขาชอบโกหกผมอ่ะโอ้คืออย่างนี้ครับพี่จริงๆแล้วนี่เป็นที่ผมดูสรุปไปครับเมื่อวานจะดูแบบแกมที่ตั้งแต่เช้าถึงคืนนะครับไม่ได้นอนเลยคืออย่างนี้สรุปไปเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องระหว่างประเทศกับประเทศที่ระหว่าง MGI Miss Grand Organization กับ Investment เท่านั้นเพราะฉะนั้นในการบริการงานหรือว่าทำงานเป็นโฮสต์คอนเสิร์ตนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายทุกคนต้องเข้าใจแคมปูนี่ต้องเข้าใจว่าเป็นโฮสต์คอนเสิร์ตเรามีหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างเพื่อจะให้คนที่มาเยือนประเทศเราหรือมาทำงานที่ประเทศเราหรือมาร่วมงานอะไรต่างๆในแคมป์ที่ enjoy life ในแคมปูนี่ถ้าเราทำงานไม่เป็นจะทำให้ประเทศเราให้งานเราได้พังด้วยและจะมีอะไรชื่อเสียงกระทบกับประเทศเราด้วยจริงเราต้องรับมันเอาไว้พี่ว่าการที่คุณสกลเทียกับพรรคพวกกับHK7 ทำแบบนี้ประเทศกัมพูชาเสียหายเยอะไหมครับเสียหายเยอะมากครับเสียหายเยอะมากเสียหายเยอะจริงๆผมเสียดายมากเลยคืออยากสรุปว่าวันหลังที่น่าจะเป็นโฮสต์คอนทรีต้องเอาคุณมีคุณเป็นคุณมีความรู้มีประสบการณ์ในการทำเป็นโฮสต์คอนทรีที่อินโดมันที่เวียดนามเข้าใจครับที่เคยทำอ่ะก็ตอนเวลาตกลงเขาบอกเขาเก่งทุกอย่างเลยอ่ะคือจริงๆแล้วบางทีผมว่าไม่รู้เรื่องอะไรเป็นภายในของพี่ระหว่าง MGI กับ HK จะเป็นยังไงผมอยู่ในกลางมากการคือก็พูดอย่างนี้คุณเมื่อผมไม่ฟังแต่ว่าความจริงคนที่รู้จริงคือ MTI กับ HK7 โอเคได้พี่มีอะไรเราคุยได้ได้เล็กน้อยบางทีเราจะคุยกันได้ได้ได้ทำให้พังไปหมดอ่ะใช่พี่ก็เสียเยอะเขาก็เสียเยอะแล้วเขาก็ยังไม่หยุดอ่ะทำไงดีอ่ะพี่ผมไม่ค่อยคุ้นชินกับเขาพี่แนะนำผมหน่อยสิถ้าเขายังไม่หยุดเขายังไลฟ์วันละ3เวลาแต่งหน้าแล้วเปิดไฟไลฟ์แล้วก็เล่นเกมเหมือนจะเป็นเรื่องอื่นอย่างเงี้ยพี่แนะนำผมว่าจะทำยังไงดีพี่ผมขอให้พี่เงียบๆแล้วกันงานพี่มีเยอะๆอย่าไปสนโอ้ผมไม่สนก็อีกนิดนึงจะหายไปเองนะนี่เป็นดราม่าของทำดีของก็เป็นดราม่าในโอเค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 ให้คนสนใจโอเคทำงานเต็มที่เขาก็ทำงานเต็มที่ได้ที่สุดท้ายทุกคนก็ทุกคนนะว่าเราต้องทางว่าทำยังไงเพื่อจะก้าวหน้าโอเคอ่ะโอเคไม่ดีพี่ถามนิดนึงสิพี่ไม่เป็นไรโอเคจบละผมยังไม่ได้ไปเสียมเรียบเลยอ่ะนครวัดอ่ะถ้าผมประกวดเสร็จแล้วได้ท็อป10พี่เป็นเจ้าภาพพาท็อป10ไปเสียมเรียบหน่อยได้ไหมอยากไปได้พี่ยินดีต้อนรับเลยไม่มาไม่ได้ไม่มีอะไรผิดกฎหมายเราเวลคัมแล้วก็จ่ายด้วยนะพี่จ่ายตั๋วเครื่องบินจ่ายโรงแรมจ่ายดูแลด้วยนะเพราะผมกลัวพวกสกลเทียพี่ดูแลผมได้นะได้แน่นอนพี่จะโอเคพี่เอาสื่อมวลชนไปซะหน่อยไหมสื่อมวลชนเอาสื่อมวลชนไปหน่อยไหมทำข่าวพี่แล้วก็มอบลิขสิทธิ์พี่เลยเป็นปีหน้า2525ต่อหน้าสื่อเอาไหมเอาโอเคโอเคเดี๋ยวเราคุยรายละเอียดวันกันเพราะว่าท็อป10เนี่ยจะมีมงกุฎหมดแล้วจะอยู่กับเราแต่ว่าพวกเราอยากเห็นเวิลด์ฮาริเทจเพราะว่าเราชอบกัมพูชามากแต่เราไปเจอคนที่ไม่ดีใช่เราไปเจอคนไม่ดีอยู่ 4-5 คนพี่เจอเขาปั๊มๆเขาหน่อยนะให้เขาเบาๆหน่อยเขาอยู่ที่นั่นเขามีปัญหานี่เราไม่มีใครได้ยินเขาอยู่ที่นั่นมีปัญหากับคนเยอะไหม
ชอบชอบด่าคนอย่างคนตอนนี้มาด่าผมอ๋อแล้วแต่ก่อนเขาด่าใครอ่ะเฮ้ยแต่พี่ไม่พี่ด่าใครครับพี่ไม่ต้องกลัวผมก็รู้จักผู้ใหญ่ไม่ผมก็รู้จักผู้ใหญ่ในประเทศพี่ดีเขาน่ารักทุกคนผมรู้จักผู้ใหญ่ในประเทศพี่ดีไม่ว่าจะเสียไหนผมก็รู้จักผมยังไม่อยากจะยุ่งอะไรกับเขาเยอะไปกว่านี้เดี๋ยวเรามาร่วมมือกันพี่อย่าลืมนะพี่ต้องเชิญท็อป10ผมและสื่อไปเที่ยวเสียมเรียบให้ได้นะนครวัดเทคแคร์อย่างเดียวไม่ได้ต้องเปย์ด้วยนะเราชอบคนเปย์จ่ายเท่านั้นโอเคเทคแคร์ต้องทำยังไงให้ถูกใจในแคมโบเดียว่า I love you เลยอย่างเงี้ยโอเคได้เดี๋ยวประกวดเสร็จแล้วเรากำหนดวันกันนะไปนะห้ามเบี้ยวนะโอเคขอบพระคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับโอเคอ่ะเราได้ ND ใหม่แล้วพี่ว่าเขาหลังจากนี้จะเลือกใครเป็นเจ้าภาพมันต้องคิดหนักเท่า20คิดหนักครับคิดหนักไม่กล้าเชื่ออย่างเดียวเที่ยวหน้าจะต้องเก็บมัดจำเพิ่มนะฮะถ้าประเทศที่ไม่วางใจนี่เก็บอย่างสมมติว่าเราเก็บเท่านี้บาทเราขอเก็บอีกเท่านี้เพื่อเอาไว้เป็นตัวประกันถ้าไม่ทำเราจะเงินนี้ไปใช้เรื่อยๆเพื่อไปทำเองเป็นมัดจำไม่ใช่ฮะเงินพิเศษเขาเรียกว่าการันตีเซอร์วิสซึ่งเราคงต้องเพิ่มในส่วนนี้เป็นบทเรียนเราส่วนที่ไทยมาสุดระบบพินวัตเตรียมทุกอย่างทันใช่ไหมครับรอบสองไม่มีปัญหาหรอกครับเอาตรงๆนะเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้แล้วก็ชื่อเสียงเราสร้างยากเงินหาง่ายไม่ต้องกลัวครับรอบสำคัญยังวันเวลาเดิมอยู่ไหมคะเดิมครับเดิมครับเดี๋ยวเราอาจแจ้งแล้วกันพรุ่งนี้จะเป็น Grand Voice Award เกือบทั้งวันนะครับตอนเย็นเราก็มีพาไปทานอาหารค่ำวันที่10เรียนเชิญนะครับที่ M Sphere นะครับเราจะแถลงข่าวตอน 18:00 ตรงตอนเย็นนะครับแล้วก็จะเราจะไปปาร์ตี้กันเดี๋ยวเชิญสื่อมวลชนด้วยนะครับไปทานที่ทวินใช่มั้ยทวินอะไรวะทวินทาวเวอร์ทวินทาวเวอร์นะครับเป็นมื้อค่ำๆดึกๆแล้วเราก็จะย้ายไปอยู่พัทยาตั้งแต่วันที่11ถึงวันที่16นะครับชุดว่ายน้ำที่นั่นไหมครับชุดว่ายน้ำก็คงเป็นที่นั่นแล้วขอบคุณทุกคนนะว่าแบบมันทุกวิกฤตคือโอกาสทุกคนมาแบบห้อมล้อมมาให้นะครับทุกคนมาให้นะครับอันนี้ไม่ได้มาซื้ออย่างเรือลำนี้รีบมาให้ก่อนเลยทุกอย่างวันนี้ฟรีหมดนะครับต้องบอกเหมือนให้พัทยาทุกอย่างฟรีหมดแล้วทุกอย่างตอนนี้วันนี้ก็ฟรีเกือบทั้งวันหน่วยงานทางราชการประสานวัดอรุณให้เป็นกรณีพิเศษเพราะเข้าเยอะนะครับแล้วก็ทุกอย่างมีแต่สปอนเซอร์ตอนนี้ก็เลยทำให้เราได้รับสปอนเซอร์มากขึ้นนะฮะก็ขอบคุณที่เราผ่านวิกฤตด้วยกันมาได้ครับการนั้นทุกคนก็บอกว่าต้องมาแบกรับหรือเปล่าค่าใช้จ่ายต่างๆที่ต้องจับแบกก็ตอนยินดีจะแบกครับไม่ได้ปัญหาแต่พอเวลามาจะแบกทุกคนก็บอกเอาลงมาเดี๋ยวจัดการให้ก็ต้องขอบคุณส่วนมากเราก็เป็นสปอนเซอร์ดูแลนะครับแล้วก็อะไรที่เราอยากได้เราก็เพิ่มเข้าไปครับแล้วได้ประสานกับทางปตท.ทางรัฐบาลก็เฉยๆนะครับเพราะไม่มีเวลาประสานนะฮะแนะนำหลายคนอย่าไปดูหมูเด้งอ๋อมีอยู่ในโปรแกรมแน่นอนครับหมูเด้งแน่นอนหมูเด้งถ้าจำไม่ผิดวันที่12นะฮะอยู่ในโปรแกรมอยู่นะหมูเด้งเราจะไปดูหมูเด้งของเราสบายๆนะฮะโอเคหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วเรามีหลักฐานทุกอย่างเดี๋ยวจะส่งให้ที่พี่เต้ยทุกไดอะล็อกทุกคำพูดนะครับแล้วก็เป็นบทเรียนของเราแล้วจากนี้เป็นต้นไปเราไม่อยากตอบโต้อะไรกับเขานะครับเพราะว่ากลัวว่าจะเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวนะฮะขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับขอบคุณครับแล้วเราไปเสียมเรียบกันอีกนะขอคัมโบเดียนแฟน see you in เสียมเรียบ very soon with new Miss Grand Cambodia Organization the one and only